Drinken เออคืออะไร Drinken แปลว่าดื่มเราจะดื่มน้ำวันละเท่าไหร่วันละโอ้โห 1.5 1-5 ลิตรเหรอ1.5 เฮ้ยไปเขียนอย่างนี้อย่างนี้มันจุดมันต้องจุดอ๋อด้อยเขียนอย่างนี้อีกสปอร์ตลิตรครึ่งนะแต่ถ้าเป็นสปอร์ตกีฬากีฬาเขาเราจะรวมเลยดื่มอย่างรวดเร็วสปอร์ตกีฬาคือ3ลิตรโอ้โห3ลิตรเลยที่อ่านว่ายังไงนั่นเนี่ยทิกิต1วันทิกิตเท่ากับ1วันโอ้อ้าวสามไม่ได้ยินต้องเข้าสามลิตรคือสามลิตรคือดื่มน้ำสามลิตรในหนึ่งวันน่ะแล้วข้อนี้ล่ะมือต้องรวดไปด้วยจ้ะต้องก็เรียกว่าทูอินวันทูอินวันในทางการก็จะมีแบบแคลอรี่ฟรีไบเดนแล้วมีกับเวลี่แคลอรี่เดทังเกอร์เวลี่แคลอรี่แบบฟรีมีสองชนิดไอ้นี่อ่านว่าอะไรเนี่ยบิวเดนคืออะไรก็คือส่วนประกอบส่วนประกอบบิวเดนมีแคปฟรีฮะแคลอรี่ฟรีไม่มีแคลอรี่แล้วก็เวลี่แคลอรี่เกทังเกอร์เดี๋ยวต่อไปว่าอะไรฟุนเมาจูกิโกสฟุนเกเมอร์เซนก็คือ5วันละ5ครั้งเนี่ยคือพวกอะไรโอ๊ตผลไม้แล้วก็อะไรพืชผักเมอร์เซอร์ก็ผมยำสตาร์ดูห้าห้าห้าครั้งต่อวันมีอะไรบ้างไอกัสไหนไอกัสคืออะไรไอกัสคืออะไรไอกัสออเรนจ์สาบน้ำส้มออเรนจ์สาบแปลว่าน้ำออเรนจ์สาบตอนเช้าดื่มน้ำส้มหนึ่งแก้วในตอนเช้าอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรร่างกายเราในแต่ละวันใช่ไหมคะแต่ปนด้วยภาษาเยอรมันปนด้วยภาษาไทยฟังเข้าใจกันเองนะโอเคมอร์เกนคือตอนเช้าดื่มน้ำส้มตอนเช้าพอ